านโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการทานซูชิถ้าเจอซูชิของดำดุกดิกอีกต่างหากข้าวปั้นข้าวปั้นเฮ้ยลองดูเลยละกันว่าทั้งดำทั้งดุกดิกเนี่ยมากับซูชิอาจจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมขมคอเลยอะไรอ่ะของแถมสดและใหม่มีชีวิตด้วยเหรอทากว้ายมันเลื้อยมาแล้วแยกไม่ออกเหมือนกันโอ้ยนี่มันตัวยาวๆดำๆลื่นๆกระดึบกระดึบกล่องซูชิคนลุกเนาะเอออันเนี่ยทั้ง3ชิ้นเนี่ยลงถังขยะนะจ๊ะไม่ลงทองนะจ๊ะว้ายคล้ายๆกับปิงดูดเลือดอยู่เหมือนกันนะแล้วมันมากับซูชิได้ยังไงเนี่ยนะคะคลิปนี้มาจากเพจข่าวสารเมืองปาการ V2 ค่ะเขาก็โพสต์เตือนภัยสมาชิกช่วยดูคลิปนี้แล้วระวังภัยกันให้ดีๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอยากจะฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าดูเรื่องความสะอาดให้พวกเราด้วยสิมาตัวเป็นๆแบบนี้ไม่ไหวจะเคลียร์อ่อนเพลียจะพูดนะชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ขนลุกเฮ้ยนี่เจอแบบนี้ไม่กล้ากินเลยหลายคนบอกว่าปริงดูดเลือดหรอหรือหนอนตัวอะไรยังไงมาได้ยังไงหลายคนก็งงว่าปริงตัวใหญ่เบอร์นี้แม่ค้ามองไม่เห็นเหรอจ๊ะขอให้ตรวจสอบดีๆหน่อยได้ไหมบางคนจินตนาการไปไกลมากหรือนี่คือการแกล้งร้านเอามาใส่หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าของสดมากก็ได้นะอุ้ย ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เนาะ แต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าแกล้งกันขนาดนี้มันก็ไหวหรอเพราะว่าเอาจริงแล้วคือความเป็นไปได้ปิงดูดเลือดจะมาอยู่ในซูชิได้อย่างไรแกล้งกันหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบได้คือต้องดูว่าแหล่งของที่ขายเขาขายยังไงเช่นขายแบบตลาดนัดที่เขาอาจจะมีหญ้ามีอะไรแบบนี้พวกทากอ่ะมันก็จะอยู่ตามพื้นรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8